นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้คือผมจะเริ่มต้นด้วยเรื่องครูตรีนะวันก่อนไปนั่งไลฟ์สดอยู่กับพี่หอยกับน้องตังๆแล้วก็มีโอกาสได้ฟังครูตรีเล่าก็เลยบอกครูตีนะฮะมาเล่าที่เดอะช็อคหน่อยอยากฟังเป็นครูที่เล่าเรื่องอะไรแบบนี้สนุกมากว่าฟังครับแล้ววันนี้ครูตีนะฮะบอกมีประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาผมใช้คำว่าบริเวณที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยนะฮะมันจะเป็นบ้านพักริมทะเลครับที่ชายทะเลหนึ่งก็แล้วกันเรื่องของการไปเที่ยวทริปเที่ยวปิดเทอมนะฮะแล้วตอนนี้ครูตีอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับครูตีสวัสดีครับครูตีครับเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังหน่อย ไอ้ทริปเที่ยวปิดเทอมเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านพักริมทะเลที่ว่าเนี่ยไอ้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงอะครูตีโอเคครับงั้นก็ขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะครับอือหือเริ่มต้นนะครับก็ขออนุญาตทักทายคุณป๋องทีมงานเดอะช็อคและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอือหือเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าผมเคยเล่าที่หนึ่งแล้วครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่เคยเล่าและไม่เคยเล่าส่วนที่ไม่เคยเล่าก็จะมาเล่าที่นี่ที่แรกนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวก็จะบอกตอนท้ายต่อไปครับนะครับเริ่มต้นเรื่องนี้ครับมีที่มาคือตอนนั้นอ่ะผมมีนักเรียนที่ตัวเองเป็นที่ปรึกษาอยู่รุ่นหนึ่งตอนม.สองเขาจะมีห้องเรียนทั้งหมด3ห้องครับครับห้องหนึ่งห้องสองแล้วก็ห้องสามแต่นักเรียนรุ่นนั้นอ่ะสนิทกันมากสนิทกันขนาดที่ว่าเขาไม่ได้แยกห้องเลยเขาไปไหนมาไหนเขาไปกันแบบแพ็คเลยม.2 ด้วยกันต่อมาพอเขาขึ้นม.3 ครับเขาก็ยังสนิทกันอยู่คราวนี้พอเราใกล้จะเรียนจบครับเด็กนักเรียนก็มาหาผมแล้วก็บอกว่าครูไปเที่ยวฉลองเรียนจบด้วยกันไหมผมก็บอกว่าถ้าจะไปเมื่อไหร่บอกกำหนดการมาหน่อยเขาก็บอกว่าก็ปิดเทอมแหละครับให้ปิดเทอมใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเที่ยวกันไปเที่ยวทะเลครับผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปจัดการดูวันมาละกันก็อยากให้มันติดช่วงซัมเมอร์ถ้าไม่ติดช่วงซัมเมอร์อ่ะครูไปได้ก็บอกเขาอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเด็กๆ ก็ไปจองวันจองอะไรกันปุ๊บมาแจ้งวันผมครับป๋องปรากฏว่าวันที่เด็กๆจะไปคือพฤหัสศุกร์เสาร์ครับแล้วสัปดาห์ที่จะไปมันเป็นสัปดาห์ที่เปิดซัมเมอร์สัปดาห์แรกพอดีพอเราเปิดสัปดาห์แรกปุ๊บผมก็บอกเด็กๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดเลือกไปสัปดาห์นี้ครูไปเลือกไม่ได้นะเขาเลยบอกโอ้ยครูเอางี้ได้ไหมถ้าอย่างนั้นครูสอนซัมเมอร์เสร็จวันศุกร์ครูขับรถตามมาได้ไหมคืนนึงก็ยังดีแล้ววันเสาร์จะได้เที่ยวด้วยกันผมก็โอเคมันเป็นที่เป็นความทรงจำแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่สนิทกันมากด้วยเนาะก็เลยตกลงก็ถามว่าไปกันกี่คนเขาบอกไปกัน18คนครับก็เลยถามว่าแล้วอันเนี้ยมีผู้ปกครองไปด้วยใช่ไหมเขาบอกมีผู้ปกครองไปด้วยครับผู้ปกครองคนหาอะไรนะพาไปส่งแล้วก็อยู่ค้างกับเด็กๆด้วยผมก็โอเคถ้าผู้ขอไปด้วยงั้นเดี๋ยวผมตามไปวันศุกร์ก็ไม่มีปัญหาครับแต่คราวนี้ครับปรากฏว่ามันผิดคาดทั้งสองคือเด็กๆอ่ะโทรมาหาผมในเช้าวันพุธบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกเดินทางแล้วนะผู้ขอไปด้วยก็จริงแต่ผู้ขอไม่ได้นอนค้างด้วยครับแต่ผู้ขอจะไปจองที่พักอยู่ใกล้ๆนั้นดังนั้นที่บ้านพักก็จะมีแค่เด็กๆอยู่ผมก็เฮ้ยอยู่กันดีๆนะห่วงความปลอดภัยซะมากกว่าครับเด็กๆก็โอเคจากนั้นครับเย็นวันพุธผมสอนเสร็จผมก็เข้าเฟซบุ๊กดูเด็กๆลงภาพสนุกสนานเลยครับในเฟซบุ๊กยังมีการลงภาพร้องเพลงเล่นทะเลกันผมยังโทรไปแซวเลยว่าเฮ้ยสนุกขนาดนี้แล้วเดี๋ยวอย่าลืมหาข้าวคงข้าวกินก็พูดเล่นกันไปครับตอนค่ำก็ยังเห็นว่ายังย่างบาร์บีคิวย่างอะไรกินกันที่อยู่หน้าบ้านคราวนี้ผมก็เลยบอกโทรไปครับแล้วบอกว่าปิดบ้านให้เรียบร้อยแล้วกันนะความปลอดภัยมาก่อนประมาณนั้นนั่นคือเหตุการณ์วันพฤหัสครับวันตกรุ่งเช้า8โมงกว่าๆ มีนักเรียนคนหนึ่งครับโทรมาหาผมบอกว่าครูเมื่อคืนพวกหนูเจอผีตอนแรกผมคิดว่าพูดเล่นผมก็บอกเฮ้ยอย่าเวอร์นะที่ไหนได้ครับด้วยน้ำเสียงของนักเรียนที่โทรมาแล้วผมสนิทกับนักเรียนคนนี้ค่อนข้างมากเลยน้ำเสียงเขาไม่ได้พูดเล่นผมก็บอกว่าเฮ้ยไปเรียนไปเรียนมีอะไรค่อยๆเล่าดิเขาบอกเมื่อคืนน่ะพวกหนูเจอผีเกือบทุกคนเลย
สิ่งที่ผมทำได้ตอนนั้นก็คือถามว่าจะกลับบ้านไหมจะประสานผู้ปกครองให้ครับปรากฏนักเรียนบอกว่าไม่กลับครับเพราะว่าเขาวางแผนกันไว้แล้วว่าทริปเนี้ยถ้าเกิดเขากลับบ้านหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้เที่ยวด้วยกันแบบนี้อีกแล้วเพราะต่างคนบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศบางคนไปเรียนที่อื่นบางคนอยู่ต่อก็จริงแต่เขาอาจจะไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้เขาอยากอยู่ให้ครบในทริป3วันตามที่เขาวางไว้ผมก็ในเมื่อเห็นว่าโอเคในเมื่อติดนักเรียนตั้งใจอย่างนั้นผมก็เลยบอกโอเคงั้นใจเย็นๆค่อยๆเล่าได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคราวนี้ครับตอนที่นักเรียนกำลังจะเล่าปรากฏว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องเข้าสอนคาบแรกแล้วผมก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันเลยละกันแต่ก่อนวางโทรศัพท์ครับก็เกิดถูกใจคิดขึ้นมาก็เลยถามว่าเมื่อวานเนี้ยครูเห็นพวกเธอทั้งปิ้งย่างเล่นดนตรีสารพัดอย่างที่นั่นมีสารพระภูมิไหมนักเรียนบอกมีครับก็เลยถามว่าแล้วได้ไหว้หรือยังได้บอกกล่าวอะไรเจ้าที่ไหมก็ไม่ได้ไหว้ไปถึงก็อยู่เลยพักเลยผมก็เลยพอจะเดาได้อย่างนึงว่าโอเคถ้าคิดในแง่นี้เป็นไปได้ไหมที่ว่าไปส่งเสียงดังรบกวนแล้วไม่บอกเจ้าที่เจ้าทางเขาก็เลยอาจจะมาเตือนอาจจะไม่ใช่ผีหรอกอาจจะเป็นเจ้าที่มาเตือนผมคิดแบบนั้นนะตอนนั้นก็เลยบอกไปว่าโอเคงั้นเดี๋ยวตอนที่ครูไปจะไปซื้อพวงมาลัยไปไหว้ศาลพระภูมิได้ละกันคราวนี้ผมบอกเสร็จปุ๊บผมก็บอกอ่ะงั้นเดี๋ยวครูวางก่อนเพราะครูต้องเข้าสอนแล้วแต่นั้นผมก็ไปสอนครับสอนตอนเที่ยงมีผู้ปกครองท่านหนึ่งโทรมาถามว่าวันนี้ครูไปหาเด็กๆไหมผมก็บอกไปครับผู้ปกครองเลยบอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยเขาไปหาลูกที่บ้านพักเนี้ยแล้วก็พาเขากรุงเทพมาเพราะว่าจะต้องพาไปทำวีซ่าตอนนี้ทำเสร็จแล้วแล้วลูกอ่ะอยากจะกลับไปหาเพื่อนๆผมก็ไม่ว่างที่จะขับรถพาไปขอติดรถครูไปด้วยได้ไหมผมก็บอกได้ครับแล้วก็นัดเจอกันตอน 4:30 นะครับที่ห้างแห่งหนึ่งพอถึงเวลาผมก็ไปรับนักเรียนคนนั้นก็ขึ้นรถมาครับจากนั้นระหว่างทางที่นั่งรถมาด้วยกันผมก็ถามนักเรียนคนนั้นว่าเมื่อคืนเนี่ยได้ข่าวว่าเจอผีเหรอเจออะไรกันเล่ามาให้หมดอย่าปิดบังนะอยากรู้จริงๆเขาก็เล่าว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนที่ทานปิ้งย่างเสร็จอะครับทานก็เข้ามาอยู่กันในส่วนตัวบ้านก็ทำกิจกรรมนั่งนับเลขกันเป็นวงกลมเลยบางกลุ่มก็นั่งดูทีวีแต่มันมีนักเรียนคนหนึ่งครับโวยวายขึ้นมานักเรียนคนนี้นั่งอยู่ติดบันไดโวยวายขึ้นมาบอกว่ามีอยู่มีเสียงใครไม่รู้มาพูดอยู่ข้างหูแต่จับใจความไม่ได้เขาก็สะดุ้งแล้วหันไปมองก็ไม่เจอใครนะครับแต่ก็มั่นใจว่ามันมีใครพูดอยู่แน่นอนคราวนี้ทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยหูแว่วเองนะแต่นั้นดึกสักหน่อยนึงครับทุกคนก็เข้านอนแต่คราวนี้บางคนก็ได้ยินเสียงคนเดินนอกห้องบางคนก็ได้ยินเสียงคนวิ่งเล่นสุดท้ายทุกคนก็เลยกลัวครับแล้วคราวนี้มีผู้หญิงในห้องเนี่ยครับที่พักเนี่ยมันจะมีผู้หญิงนอนห้องหนึ่งผู้ชายนอนห้องหนึ่งเขาก็บอกว่าต่างคนต่างให้การตรงกันว่าไม่มีใครออกจากห้องแน่นอนคราวนี้มันก็เลยกลายว่าแล้วมีเสียงใครเดินข้างนอกแล้วมีเสียงคุยกันอีกนะฮะเด็กๆก็เลยมั่นใจว่าตัวเองโดนผีหลอกนี่คือสิ่งที่นักเรียนคนนี้บอกผมระหว่างฟังครับก็จับน้ำเสียงได้ว่านักเรียนไม่น่าจะโกหกแต่จะเป็นการเข้าใจผิดหรือหูฝาดไปเองไหมอันนี้ต้องไปถึงที่แล้วถามทุกคนถึงจะแน่ใจครับนะครับคราวนี้พอเราขับรถไปถึงครับก็หกโมงกว่าแล้วฟ้าเริ่มจะมืดแล้วคราวนี้พวกเราไปถึงครับสิ่งแรกที่มั่นใจเลยคือบ้านนี้ไม่ปกติแน่นอนเพราะว่าเมื่อไปถึงครับคุณป๋องประตูรั้วเด็กๆเปิดไว้อยู่แล้วผมก็จะการเอารถทิ่มหัวเข้าไปได้เลยตรงลานจอดรถสิ่งแรกที่สังเกตคือซ้ายมือเป็นศาลพระภูมิครับสูงสูงขนาดที่ว่าคุณป๋องปกติเวลาเราไหว้ศาลพระภูมิเราก็จะถือของแล้วเอามือขึ้นไปวางของใช่ไหมแต่ศาลพระภูมิที่เนี่ยสูงขนาดที่ว่าผมสูง171ผมต้องขย่งสุดตัวแล้วก็เอื้อมมือสุดแขนถึงจะวางของได้สูงขนาดนั้นสูงขนาดนั้นใช่ครับสูงและใหญ่มากครับแล้วคราวนี้ข้างขวาของศาลพระภูมิจะเป็นศาลตายายแต่สูงประมาณหน้าผมเองครับคราวนี้ศาลด้วยความไม่บาลานซ์เลยแล้วคราวนี้อีกอย่างนึงที่ผมเคยไปทำค่ายต่างจังหวัดอะไรก็จะมีวิธีที่พี่ๆเขาสอนการสังเกตมาเขาบอกว่าศาลพระภูมิเนี่ยปกติแล้วมันจะหันไปทางประตูรั้วบ้านแต่ทั้งสองศาลเนี่ยมันหันเข้าตัวบ้านครับเขาเลยบอกว่าการหันเข้าตัวบ้านเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2ทฤษฎีขึ้นหนึ่งเป็นทิศมงคลกับ2เอาไว้สะกดอะไรบางอย่างครับคราวเนี้ยผมก็คิด
ประมาณว่าแง่ลายไว้ก่อนหรือว่าในบ้านมันจะมีอะไรวะครับคิดอย่างนั้นเลยคราวนี้ครับเมื่อรู้อย่างนั้นปุ๊บไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรต่อแต่ตอนนี้ในใจก็ห่วงเรียนละก็เลยใช้วิธีเดินเข้าบ้านอธิบายอย่างนี้ครับจากตรงสันพระภูมิมันจะเป็นสระน้ำสระว่ายน้ำแล้วถ้าเดินเลยจากสระว่ายน้ำไปจะเป็นประตูเข้าบ้านนะครับพอเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เจอต่อมาคุณป๋องบ้านนี้อย่างที่ผมบอกไปผมว่าคนออกแบบต้องจินตนาการล้ำลึกล้ำเลิศมากครับเพราะเวลาเดินเข้าไปปุ๊บเราจะเจอห้องโถงธรรมดาบันไดขึ้นชั้นสองมันจะต้องอยู่ริมใดริมหนึ่งครับแต่นี่มันอยู่กลางบ้านเลยหลายคนอาจจะบอกว่าให้มันอาจเป็นบ้านสไตล์ยุโรปหรือเปล่าที่เป็นบันไดวนๆอันนี้เปล่าเลยครับบันไดเฉียงขึ้นไปเฉยๆเลยซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาจะไม่ทำบันไดกลางบ้านเพราะมันเป็นเนื้อที่ใช้สอยมันจะเดินไปเดินมาก็ยากแต่นี่มันเป็นบันไดกลางบ้านขึ้นไปชั้นสองแล้วคราวนี้ครับตรงห้องโถงนั้นอ่ะถ้าเราเดินไปอีกแป๊บนึงปรากฏว่าเราจะต้องเจอบันไดอีก2ขั้นเพื่อลงคือพื้นห้องโถงมันไม่ได้เรียบครับมันกลายว่าเราสามารถเดินลงบันไดอีก2ขั้นเพื่อไปเจอพื้นอีกส่วนหนึ่งที่มันระดับต่ำลงไปอีกหน่อยนึงก็ต้องบอกว่าทำเพื่ออะไรในเมื่อพื้นมันเรียบไปทั้งหมดเลยมันก็น่าจะเป็นไปได้คราวนี้ครับถ้าเดินจากห้องโถงเดินลงบันได2ขั้นนั้นไปปุ๊บมันจะมีประตูอยู่2บานครับบานที่1ผมลองเปิดดูมันดังกึกๆๆล็อกอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยดูที่ป้ายซึ่งอักษรมันค่อนข้างเลือนแหละมันเขียนว่าห้องเก็บของก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะเป็นห้องที่แม่บ้านเขาน่าจะใช้ทำความสะอาดคราวนี้ห้องต่อมาคือห้องขวามือครับผมกำลังเอื้อมือจะไปเปิดว่าเป็นห้องอะไรแล้วเด็กคนที่มากับผมก็ครูขึ้นไปเถอะทุกคนรอแล้วผมก็โอเคไปคราวนี้ผมก็เลยเดินมาที่บันไดที่อยู่กลางบ้านครับเดินขึ้นไปชั้นบนเจอสิ่งต่อมาของหมอคือพอเราเดินขึ้นไปปุ๊บห้องอ่ะมันมี3ทางครับทางไปทางซ้าย1ห้องทางไปทางขวา1ห้องแล้วเดินตรงจากบันไดตรงดิ่งไปเลยเจออีก1ห้องตรงเนี้ยตอนที่ผมเจอเหตุการณ์นี้ทั้งหมดหมอผมกลับมาเล่าให้แฟนฟังแล้วก็นั่งวาดเป็นแผนภูมิให้แฟนดูสิ่งแรกที่แฟนบอกว่าพี่ตีสังเกตอะไรอย่างป่ะก็สังเกตอะไรอ่ะมันเหมือนหลุมศพเลยอ่ะแล้วป้ายปักหลุมศพอยู่อ่ะครับเพราะว่ามันขุดหลุมลงไปแล้วบันไดอยู่กลางบ้านเหมือนมันปักตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็กลางครับมันเหมือนป้ายที่มันปักหลุมศพเอาไว้ผมก็มันคล้ายมากเลยว่ะตอนนั้นไม่ได้สังเกตไม่ได้คิดคราวนี้ครับมันก็จะมีห้องซ้ายขวากลางผมก็เลยตัดสินใจเอาไปทางซ้ายก่อนแล้วกันเพราะผมก็ถามนักเรียนแล้วว่าเพื่อนๆอยู่ห้องไหนไอ้ตัวนักเรียนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนครับผมก็เลยไปทางซ้ายก่อนพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเสียงกรี๊ดดังลั่นเลยป๋องนักเรียน17คนอยู่ในห้องเดียวกรี๊ดดังลั่นเลยคือเขายิ่งพลัฟ้ายิ่งมืดอ่ะเขายิ่งกลัวพอกลัวเสร็จปุ๊บพอประตูมันเปิดคั้วมาเขาตกใจก็เลยกรี๊ดกันดังลั่นเลยผมก็ตกใจอยู่ๆมาอัดกันทำไมในห้องเดียวทั้ง17คนเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยถ้ากลัวขนาดนี้กลับไหมมันยังพอกลับได้นะเพราะตอนนี้มันยังพอไหวทุกคนยืนยันครับว่าไม่กลับยังไงก็ไม่กลับผมก็ไม่กลับงั้นก็เอางี้เดี๋ยวไปกินข้าวกันที่ถนนคนเดินละกันนะเอางี้เดี๋ยวไปเตรียมตัวเด็กๆก็บอกว่าครูพวกผมเตรียมห้องให้ครูแล้วนะเป็นห้องนู้นก็คือห้องด้านขวาครับผมก็เลยเดินไปเก็บของที่ห้องด้านขวาก่อนครับพอเดินไปทางห้องด้านขวาครับผมอธิบายห้องตามนี้พอเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เราเจอคือโต๊ะที่มันวางทีวีนะครับแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าจากนั้นทางซ้ายมือหน่อยนึงมันจะเป็นเตียงแล้วถ้าเกิดจินตนาการว่าเรานอนบนเตียงครับขวามือเรามันจะเป็นห้องน้ำผมก็วางของที่ข้างทีวีเสร็จจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มาครับแล้วก็มาเช็คเฟซบุ๊กระหว่างเช็คที่ไทยทันทายสักพักหนึ่งนักเรียนก็มาเคาะประตูผมก็เปิดให้เด็กๆบอกว่าครูจะออกกี่โมงอ่ะผมก็บอกว่าเอางี้เตรียมตัวสัก10นาทีแล้วกันเดี๋ยวอะไรนี้เดี๋ยวครูไปบอกเองผมก็เดินลงไปชั้นล่างครับแล้วก็ไปบอกเด็กๆคนว่าคราวนี้นะเดี๋ยวเราจะมีเวลาเตรียมตัว10นาทีแล้วเราจะแยกย้ายไปเตรียมตัวได้เลยแล้วเดี๋ยวก็เด็กนักเรียนส่วนนึงอ่ะมาขึ้นรถครูแล้วกันอีกส่วนนึงก็ขึ้นรถตู้ที่เช่ามานั่นหมายเสร็จครับผมก็ขึ้นไปห้องชั้นบนที่ห้องนอนตัวเองปรากฏว่ามันมีคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำห้องผม
ซึ่งด้วยความที่เราสนิทกับเด็กๆแล้วผมก็โอเคคงเนื่องจากเวลามันแค่10 นาทีเขาอาจจะอาบน้ำเตรียมตัวไม่ทันก็เลยมาใช้ห้องน้ำในห้องนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมก็นั่งอยู่ปลายเตียงแล้วผมก็กดโทรศัพท์ไปเรื่อยๆสักพักมีเด็กนักเรียนข้างล่างขับตะโกนมาครูทุกคนพร้อมแล้วไปแล้วรอครูคนเดียวเลยผมก็เฮ้ยอะไรผมก็ตะโกนไปรอคนเดียวได้ไงก็เนี่ยยังมีคนอาบน้ำอยู่เลยผมก็สังเกตตอนนั้นครับเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยเสียงอาบน้ำมันหมดมันหยุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ตลอดอ่ะมันยังมีเสียงอาบน้ำตลอดเวลาเลยนะแล้วคราวนี้ผมเดินไปกะจะไปเปิดดูครับว่าเฮ้ยผมในห้องน้ำมันมีใครอยู่ปรากฏว่าก็มีเสียงเปิดประตูพุ่งมาเด็กนักเรียนคนที่ตะโกนเรียกผมตอนแรกเขาตะโกนบอกว่าครูไปเร็วทุกคนรอแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มีเพื่อนเราอาบน้ำอยู่ในห้องจริงเขาบอกไม่มีครับข้างล่างเนี่ยอยู่ครบทุกคนแล้วผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปครับปรากฏว่าพื้นห้องน้ำแห้งสนิทแล้วผมนั่งอยู่กับใครที่มันอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วมันก็สัมทับด้วยความที่เด็กนักเรียนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ครูเพราะว่าที่เนี่ยปั๊มน้ำมันไม่แรงถ้าข้างล่างมันใช้น้ำข้างบนเปิดอะน้ำมันจะไม่ค่อยไหลไม่เชื่อครูดูนะแล้วเขาก็เปิดไอ้อ่างล้างหน้าครับน้ำไหลอ่อนจริงครับดังนั้นไอ้ฝักบัวที่มันซ่าเมื่อกี้มันเป็นไปไม่ได้ผมก็โอ้โหวันนี้มันจะผลกันไหมวันเนี้ยก็เลยถามลงไปข้างล่างถามย้ำอีกทีครับจะกลับไหมทุกคนก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่กลับไม่กลับงั้นก็ไม่กลับก็ขับรถไปครับไปทานข้าวที่ถนนคนเดินเสร็จปุ๊บทุกอย่างระหว่างที่นั่งกินเขาโตลุงกันโอ้โหนักเรียนแต่ละคนก็มาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อคืนเจอแบบนี้อ่ะผมก็รับฟังเสร็จปุ๊บกลับถึงที่พักประมาณ5 ทุ่มกว่าครับพอกลับถึงที่พักแล้วคราวนี้สมองมันเป็นไฟบังคับแล้วว่าเราไม่สามารถกลับกรุงเทพได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่เสี่ยงพานักเรียนเดินทางกลับแน่นอนมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ผมมิดแล้วดังนั้นเราจะต้องอยู่กันที่นี่นะครับคราวนี้เราก็เลยเด็กๆใช้วิธีคือทุกคนไปรวมกันอยู่ห้องซ้ายมือเหมือนเดิมครับพูดเล่นนู่นเล่นนี่กันคล้ายๆว่าเขาจะพยายามอยู่กันรวมกันให้นานที่สุดไม่อยากเจอช่วงกลางคืนดูรู้เลยเพราะทุกคนมีความกลัวคราวนี้ครับผมก็เลยว่าอ่ะงั้นก็เอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้โปรแกรมที่พวกคุณตั้งไว้คือโอ้โหทั้งไปเล่นสมบุกสมบันสารพัดอย่างยังไงก็ต้องนอนนะเด็กๆก็บอกขออยู่ต่อก่อนนะครูก็อ่านแล้วผมก็ตามใจเขาคราวนี้ครับในห้องนอนทางซ้ายมือมันมีห้องน้ำในตัวนะผมก็จัดการเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปอ้อต่อผมขออนุญาตนิดนึงผมเลยบอกว่าตอนที่กลับมาห้องที่หนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดคือห้องตรงกลางถูกไหมครับขึ้นบันไดมาครับขึ้นบันไดมาผมก็เลยเข้าไปในห้องนั้นก่อนพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บมันเป็นเตียงนอนของเตียงนอนห้องนี้มีเด็กเรียนนอนนักเรียนหญิงนอน2 คนพอเข้าไปปุ๊บถ้าตามหลักฮวงจุ้ยห้องนี้มันแย่มากครับเพราะว่าถ้าเราไปนอนอยู่ตรงกลางเนี้ย ตรงปลายเท้าเรามันจะเป็นทีวีเครื่องหนึ่ง ซึ่งถ้ามันปิดทีวีอยู่อ่ะมันจะทำหน้าที่เสมือนกระจกขวามือเป็นหน้าต่างที่ตอนนี้ท้องฟ้ามันมืดแล้วมันก็ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาซ้ายมือเราก็เป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งมันก็มีกระจกอยู่หมายความว่าถ้าเรานอนตรงกลางมันเหมือนมีกระจกรอบด้านแต่ของไอ้ปลายเท้าที่เป็นทีวีกับขวามือที่เป็นหน้าต่างมันเป็นเรื่องจะบังเอิญหรือยังไงก็แล้วแต่บนหัวนอนก็มีกระจกแขวนอยู่อีกบานนึงสรุปแล้วคือมันกลายเป็นถ้าเรานอนอยู่กลางมันกระจกมันสะท้อนเราทุกด้านแล้วตรงนั้นยังไม่แตกเท่ากับบนที่นอนมันมีคราบอะไรแปลกๆเหลืองๆอยู่ซึ่งผมก็ถามเด็กว่าเฮ้ยคราบอะไรอ่ะฉี่ราดวะเนี่ยแจ้งแซวไปปรากฏว่าเด็กๆไม่มีเลยครูผมก็เฮ้ยอย่าเว่อร์อย่าเว่อร์เด็กคนอื่นก็บอกไม่มีผมก็เรียกพวกเด็กผู้ชายเข้ามาก็ยืนยันว่าไม่เห็นมีแต่ผมก็ยืนยันว่าผมเห็นจริงๆผมก็แบบว่าเอางี้เพื่อความปลอดภัยทุกอย่างนะเดี๋ยวคุณ2 คนเจ็บของแล้วไปนอนรวมกันห้องด้านซ้ายนะครับอันนั้นที่ตอนกลับมาจากนั้นก็จะขอย้อนไปที่เดิมคือหลังจากที่ทุกคนคุยกันสักพักนึงแล้วเวลาเริ่มดึกแล้วผมก็เดินเข้าไปเข้าห้องน้ำซึ่งอย่างที่บอกว่าห้องนั้นห้องทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวห้องด้านสายก็มีผมไปห้องน้ำเสร็จปุ๊บไปทำธุระส่วนตัวครับคราวนี้เสร็จปุ๊บผมหันหน้าเข้าหาโถซ้ายมือจะมีบานเกล็ดที่เป็นระบายอากาศนะครับ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงแกที่บานเกล็ดตอนแรกเชื้อจิ้งจกคงเริ่มจิ้งจกแหละมันพยายามเข้ามาผมก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูสองสิ่งที่มันเห็นมันไม่ใช่จิ้งจกแต่มันเป็นนิ้วมือที่มันพยายามดันบานเกล็ดแทรกเข้ามาแล้วมันก็มีเสียงแกะเพราะนิ้วมันค่อยๆแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแล้วพอบานเกล็ดมันกว้างพอก็เลยเห็นว่ามันมีตาคู่หนึ่งมองอยู่ข้างนอกเป็นผู้หญิงแน่นอนครับแต่เห็นผมยาวๆลุงลังแล้วก็เห็นตาแล้วก็เห็นนิ้วมือที่ค่อยๆแทรกเข้ามาตอนนั้นอย่างที่บอกครับมันไฟบังคับว่าผมไม่สามารถพานักเรียนกลับบ้านได้ผมเริ่มหมดสติครับแล้วค่อยๆเดินหันหลังกลับเงียบที่สุดแล้วก็เดินออกมาแล้วบอกเด็กๆว่าเด็กๆครับครูว่าเราต้องนอนกันละแต่คราวนี้ก่อนเข้านอนเข้าห้องน้ำให้เสร็จครูขอตั้งกติกาว่าเข้าห้องน้ำเข้าเป็นคู่ปรากฏว่าเด็กๆก็วายๆครับไม่เอาอะไรเขินผมก็บอกว่าก็เข้าไปอีกคนนึงก็ยืนหันหลังแล้วกันแต่ขอให้เข้าเป็นคู่เด็กๆจะรู้แต่ดีแล้วว่าถ้าผมบอกว่าแบบนี้เขาจะรู้เลยว่าต้องแบบนี้ครับเด็กๆก็ทยอยเข้าห้องน้ำครับเข้าจนเสร็จปุ๊บผมอาจจะมีเครื่องรางอันองค์หนึ่งครับที่จะติดรถไปไหนมาไหนเสมอคือท้าวเวสสุวรรณองค์หนึ่งแล้วผมก็พกมาด้วยผมก็เลยไปวางที่หัวเตียงของเด็กผู้หญิงที่นอนกันในห้องเนี่ยครับแล้วก็ขอให้ท่านคุ้มครองแล้วผมก็บอกเด็กผู้ชายทั้งหมดว่าอ่ะส่วนทั้งหมดที่เหลือไปนอนห้องครูไปผจญภัยที่นู้นด้วยกันเด็กผู้หญิงก็บอกโอ้ยไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเอาครูไปนอนอย่างนี้แล้วพวกหนูต้องนอนกันเองผมก็บอกว่าเอานะในห้องนี้มีท้าวเวสสุวรรณแล้วไม่เป็นไรนะแต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อครูออกไปแล้วนะให้ล็อกห้องได้ยินเสียงอะไรข้างนอกห้ามเปิดประตูออกมาเด็ดขาดซึ่งเด็กๆก็ตามนั้นครับก็ล็อกห้องเรียบร้อยผมก็พาผู้เด็กผู้ชายมานอนที่ห้องด้านขวาห้องด้านขวาลักษณะการนอนครับบนเตียงนอน3คนผมนอนถ้าสมมติว่าเรานอนเตียงเนาะผมนอนขวาสุดแล้วก็มีนักเรียนนอนกลางแล้วก็นอนริมแล้วก็มีนักเรียนนอนหน้าโทรทัศน์อีกส่วนนึงแล้วก็ถ้าขวามือผมมันเป็นห้องน้ำมีนักเรียนปูที่นอนนอนหน้าห้องน้ำอีก2คนนะครับคราวนี้ผมก็ตั้งนาฬิกาปลุกเพราะเวลาอาบน้ำตอนเช้าผมไม่ชอบที่จะไปแย่งกับนักเรียนผมก็ตั้งนาฬิกาปลุกตอน 5:00 พอนาฬิกาปลุกดังตอนเช้าปุ๊บผมก็เตรียมจะไปอาบน้ำแต่คุณป๋องนักเรียน2คนนั้นนอนขวางแบบเต็มที่เลยถ้าจะไปปลุกผมก็เกรงใจผมก็เลยใช้วิธีคือเอาเสื้อผ้าเอาผ้าขนหนูเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องครับเป้าหมายของผมคือห้องด้านล่างที่ยังไม่เปิดห้องหนึ่งคุณป๋องจากวันแรกได้ไหมครับเพราะว่ามันมีห้องเก็บอุปกรณ์กับอีกห้องหนึ่งที่อยู่ข้างๆผมก็เดินลงไปในห้องนั้นนะครับแล้วเปิดออกไปปรากฏว่าเหมือนที่คิดครับมันเป็นห้องนอนจริงๆแต่ผมเข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็จะการคำด้านขวามือเจอปลั๊กไฟเปิดเสร็จปุ๊บมันเป็นการวางเตียงและจัดห้องที่แปลกครับเพราะว่าเมื่อเปิดเสร็จปุ๊บธรรมดาแล้วเตียงเขาจะไม่วางติดกับประตูแต่นี่เปิดประตูปุ๊บเห็นเตียงทันทีเลยประมาณว่าถ้าเรานอนอยู่ใครเปิดประตูเข้ามาก็เห็นเรานอนอยู่อย่างนั้นแหละแต่จริงๆมันจะต้องวางเหลื่อมหน่อยนึงแต่นั้นยังไม่แปลกเท่ากับอย่างนี้ครับพอหลังผมวางพวกเสื้อผ้าอะไรที่ปลายเตียงเสร็จผมก็มองไปทางขวาเพื่อสำรวจห้องสิ่งที่เจอครับบ้านหลังนี้ตกแต่งบ้านสไตล์น้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนตัดกันแต่ว่ามุมในสุดมันมีเก้าอี้กับโต๊ะเหมือนนั่งทานกาแฟครับที่ไม่เข้าพวกคือโต๊ะกับเก้าอี้เนี้ยมันเป็นสีแดงสดครับเป็นสีแดงสดตั้งตระหง่านอยู่มุมในสุดเลยผมก็เฮ้ยตัดบ้านแนวสไตล์น้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนทั้งโต๊ะเก้าอี้เป็นครบเข้าชุดกันหมดแล้วเก้าอี้แดงกับโต๊ะแดงมันไม่เข้าพวกมาได้ไงอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรมากครับแต่คิดว่ามันไม่เจออะไรแปลกๆบ้านนี้หลายอย่างแล้วคราวนี้ครับก็จัดการเอาของวางเสร็จก็เข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็อยู่เหมือนเดิมครับถ้าเรานอนบนเตียงห้องน้ำจะอยู่ทางขวามือครับผมก็เข้าไปอาบน้ำอะไรเสร็จปุ๊บแต่งตัวเสร็จใส่ผ้าขนหนูเสร็จเตรียมจะออกมาแต่งตัวด้านนอกเพราะของวางอยู่ที่เตียงคราวนี้ครับเอื้อมมือจะไปจับประตูห้องน้ำเปิดได้ยินเสียงแกร์แล้วประตูค่อยๆเปิดเบาๆแอดผมคิดในใจตอนแรกเลยพวกนักเรียนต้องแอบมาแกล้งผมแน่เลยผมคิดงั้นเลย
แต่คราวนี้ประตูก็ค่อยๆปิดเอตึ้งคราวนี้ผมรู้ละนักเรียนน่าจะเข้ามาในห้องละแต่ผมก็อยากรู้ไงว่าเขาจะแกล้งอะไรผมผมก็เลยใช้วิธีค่อยๆเอาฝาชักโครกครับวางลงแล้วผมก็นั่งบนชักโครกแล้วคราวนี้คุณป๋องครับประตูห้องน้ำอ่ะเคยสังเกตครับมันจะมีช่องๆที่ซี่เป็นระบายอากาศที่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องน้ำอ่ะเราอาบน้ำเรามองข้างนอกเห็นแต่ข้างนอกจะมองเราไม่เห็นเราก็จะรู้ข้างนอกมีใครอยู่อะไรประมาณนั้นผมก็นั่งตรงนั้นประมาณว่าถ้านักเรียนแอบทำอะไรด้านนอกผมจะเห็นแน่ๆถ้ามาใกล้ๆโซนประตูปรากฏว่าสักพักหนึ่งครับเห็นขาคู่หนึ่งค่อยๆเดินเข้ามามันเป็นขาที่ออกม่วงๆดำๆแดงๆมันไม่ใช่ขาของคนแน่ครับมันเป็นขาของคนมันเป็นขาที่อยู่ในสภาพที่ถ้าไม่ใช่ศพก็คนที่ถูกซ้อมมาอย่างหนักครับเดินเข้ามาอยู่ในเฟรมประตูนั้นนะในช่องระบายอากาศนั้นแต่เขาหันหน้าเข้าหาเตียงผมเห็นแค่ต้นเท้าเขาตอนนั้นครับมันช็อกมันช็อกจนไม่รู้จะทำไงจะตะโกนวุ่นวายจะร้องก็ไม่ได้แล้วคราวนี้สุดท้ายครับมันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันอึดอัดมากเพราะเขาก็ยืนอย่างนั้นตัวสุดท้ายคิดในใจครับตายเป็นตายคิดอย่างนั้นเลยคิดแผนอย่างนี้ในใจเลยคือเดี๋ยวจะเปิดประตูคว้าเสร็จปุ๊บจะรีบวิ่งฉีกออกไปทางขวาแล้วเปิดประตูนั้นแล้วออกไปจากห้องนี้คิดอย่างนั้นเลยครับจากนั้นก็เลยนับในใจเลย1 2 3เตรียมจะเอื้อมไปเปิดประตูเหมือนข้างนอกครับเขารู้ความคิดตัวเขาค่อยๆหันกลับมาที่หน้าประตูห้องน้ำกลายเป็นตอนนี้ผมเห็นปลายเท้าเขาอะนิ้วแต่ละนิ้วมันบวมมันช้ำมันแดงผ่านจากช่องนั้นคราวนี้คุณป๋องครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเราจะมองเห็นข้างนอกแต่ข้างนอกจะมองไม่เห็นข้างในยกเว้นอย่างเดียวครับถ้าเขาก้มตัวลงมาคนคนนั้นครับค่อยๆก้มตัวลงมาแล้วมองสวนขึ้นมาผมก็อยู่ตรงโถส้วมแล้วมองลงไปเขาก็มองสวนขึ้นมา มันเป็นผู้หญิงที่ตาแดงก่ำบวมปูดเลยครับแล้วก็หน้าม่วงๆเขียวๆผมไม่ยาวลุงลังเลยตอนนั้นสติจะแตกครับจะร้องมันก็ร้องไม่ออกได้แต่อึ้งอย่างนั้นเลยคราวนี้ครับตอนนั้นตัดสินใจจะทำยังไงดีไม่รู้จะทำไงแล้วขณะที่กำลังตัดสินใจครับได้ยินเสียงครับเคาะประตูปัง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 ครูอยู่นี่เปล่าครูครูครูปรากฏเด็กนักเรียนครับเคาะประตูตอนนั้นรู้สึกใจชื้นเลยเฮ้ยนักเรียนเคาะประตูด้านนอกแล้วร่างนั้นครับค่อยค่อยค่อยยืนขึ้นแล้วก็เดินออกไปจากเฟรมประตูนั้นพอเดินออกไปเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งครับก็ได้ยินเสียงประตูเปิดปุ้งเข้ามาเด็กตะโกนถามครูอยู่นี่เปล่าครูผมบอกอยู่ผมก็รีบเปิดตัวออกไปเด็กๆวิ่งมากอดกันอย่างนะครับเขาบอกว่าคิดว่าครูหายไปไหนคิดว่าครูหนีไปแล้วผมบอกไม่ได้หนีลงมาอาบน้ำแป๊บเดียวเองเด็กๆบอกอาบแป๊บอะไรครูนี่มันเจ็ดโมงแล้วเนี่ยพวกผมหาครูเป็นชั่วโมงแล้วโทรไปก็ไม่รับผมก็เฮ้ยเจ็ดโมงแล้วที่เหลือเนี่ยไปดูเวลาจริงคุณป๋องผมอยู่ในห้องน้ำเนี่ยสองชั่วโมงกับคนคนนั้นที่อยู่หน้าประตูอะผมก็เลยบอกเด็กๆว่าเอางี้ออกไปนอนนอกห้องก่อนเดี๋ยวครูขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งผมใส่เสื้อใส่เกงเสร็จปุ๊บก็เลยไปด้านนอกครับก็ไปเจอเด็กๆเด็กๆก็บอกว่าเนี่ยครูผมพยายามติดต่อครูพยายามโทรครูก็เอาโทรศัพท์ไว้ข้างบนครูผมหาจนทั่วเลยสุดท้ายมันเหลือห้องนี้ห้องเดียวพอเรามาถึงปุ๊บห้องก็ล็อกก็เลยเอากุญแจมาไขก็เลยเปิดเข้ามาผมก็เฮ้ยผมก็เลยบอกมันไม่ปกติแล้วแหละเอางี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกกันละทุกคนไปเก็บของครับแล้วมารวมตัวกันด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราจะคืนกุญแจห้องพักเลยเด็กนี่ครับกระจายไปเก็บของปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาครูรู้ไหมวันแรกอ่ะหนูเจออะไรผมถามเธอเจออะไรอ่ะเขาบอกว่าวันแรกที่หนูมาหนูว่าเอากระเป๋าสตางค์วางไว้แต่ไม่รู้มันหายไปไหนก็คิดว่าเพื่อนแกล้งคราวนี้หนูก็หาเรื่อยๆแล้วคราวนี้หนูก็ไปเปิดเกะที่อยู่ห้องด้านซ้ายอ่ะครูไปดูดิว่าหนูเจออะไรผมก็เลยไปขึ้นห้องไปด้านซ้ายครับคุณป๋องจากนั้นก็เจอเกะตรงนั้นเปิดออกมามันมีคนใช้ปากกาสีแดงเขียนไว้ว่าที่นี่ผีดุโอ้ยครับแล้วเด็กนักเรียนเขาบอกว่าเขาเปิดเจออย่างนั้นเสร็จปุ๊บด้วยความอย่างที่บอกครับเขามุ่งมั่นในทริปนี้มากเขาปิดเกะแล้วไม่บอกใครอีกเลยแล้วเขาก็บอกผมวันนั้นอ่ะผมก็บอกเ
พวกเธอนี่ก็สุดยอดจริงนะเพื่อการเที่ยวเนี่ยต้องยอมทำกันขนาดนี้สุดท้ายครับก็เลยบอกว่าทุกคนเก็บของเสร็จโทรเรียกพี่เจ้าของมาเพื่อจะได้คืนแต่ไล่เขามาตรวจกว่าเขาจะตรวจบ้านเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาอีกสักพักนึงแหละกว่าเราจะได้กลับปรากฏว่าเด็กๆอะครับโทรเรียกเจ้าของมาปุ๊บปรากฏว่าคนที่มาผมเดาว่าไม่น่าใช่เจ้าของน่าจะเป็นคนดูแลบ้านจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่ด้านนอกเด็กก็เอาคุณแจไปให้แล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยผมบอกเฮ้ยเขาไม่มาตรวจบ้านเลยเหรอเด็กบอกไม่ตรวจครับตอนที่มาเขาก็มายื่นคุณแจให้แล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยเขาก็ไม่ได้เข้าบ้านมาครับผมก็บอกว่าเฮ้ยมันแปลกๆเนี่ยว่าทำไมเข้าบ้านเนี้ยไปหาบ้านนี้มาได้ยังไงเขาบอกหาในเน็ตครับเพราะว่าตอนที่หาที่เที่ยวอ่ะในเน็ตบ้านพักเป็นหลังมีสระว่ายน้ำในตัวเนี่ยราคาคืนหนึ่ง 8,500 ถึง 10,000 ครับแต่มีบ้านหลังนี้ครับหลักไม่กี่พันบาทหลักถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะ 3,500 หรือไม่เกิน 4,000 แน่ๆครับซึ่งมันแพงมันถูกมากครับเด็กๆก็เลยว่าเขาก็เลยเลือกที่นี่ผมก็โอเคจากนั้นครับเราก็เดินทางกลับคราวนี้เวลาเดินทางกลับครับผมก็ยังคาใจอยู่ว่าแล้วสิ่งที่เราเจอกันมันคืออะไรผมมีรู้จักหลวงพ่ออยู่สองรูปครับก็เลยมีการไปหาหลวงพ่อรูปแรกแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยไปเที่ยวมาแต่ผมไม่ได้บอกผมเจออะไรแล้วผมก็เอารูปในโทรศัพท์มาครับให้ท่านดูท่านก็เลื่อนดูรูปไปเรื่อยๆอยู่ท่านยื่นโทรศัพท์กลับมาครับแล้วเขาบอกว่าท่านบอกว่าห้องนี้มีปัญหานะโยมพอเรารับมาดูครับมันเป็นห้องที่มีเก้าอี้กับโต๊ะสีแดงอยู่ห้องชั้นล่างห้องชั้นล่างครับท่านบอกว่าอาตมาเห็นผู้หญิงผูกคอตายอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยขนลุกคราวนี้ครับเพื่อความชัวร์ก็เลยไปหาหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งแล้วก็เอาทุกอย่างให้ท่านดูครับเป็นรูปที่สองที่ทักมาเหมือนเดิมว่าอาตมาเห็นผู้หญิงผูกคอตายอยู่ตรงนี้นะห้องนี้มีปัญหาผมก็เต็มเลยคราวนี้ครับก็เลยมากัดเป็นการนั่งวิเคราะห์กันเองว่าทำไมเก้าอี้กับโต๊ะมันต้องเป็นสีแดงอันนี้ผมวิเคราะห์ในส่วนที่เคยได้ยินได้ฟังมาเนาะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเขาได้จะต้องทำซ้ำๆอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมที่เมื่อก่อนนี้โต๊ะอาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีอะไรก็แล้วแต่พอเขาทำซ้ำแบบนั้นเรื่อยอาจจะมีน้ำเหลืองน้ำหนองหรือเลือดอะไรที่มันหยดมาเรื่อยๆเรื่อยๆอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เห็นแล้วโต๊ะนั้นมันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเขาก็เลยสงสัยงั้นฉันก็ใช้โต๊ะเก้าอี้สีแดงไปเลยละกันอันนี้เป็นการวิเคราะห์กันเองนะครับที่ผมเคยเล่ามันจะจบตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ผมก็จะขอโอกาสเล่าในส่วนพาร์ทนักเรียนบ้างเพราะพาร์ทในส่วนของนักเรียนเนี่ยไม่เคยเล่าเพราะว่าตอนนั้นเขายังเรียนกันอยู่แต่ตอนนี้เรียนจบกันแล้วผมอ่ะใจตรงกับสิ่งที่ครูจะเล่าเพราะว่าผมมีคำถามเยอะมากโดยเฉพาะตอนที่ไปนั่งกินข้าวต้มกันอ่ะผมอยากรู้ว่าเด็กอ่ะมาเล่าอะไรให้ครูฟังนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากรู้นี่แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยที่ยังไม่เล่าเพราะนักเรียนยังเรียนไม่จบแต่ตอนนี้จบกันแล้วแล้วก็บอกเขาแล้วว่าจะขอเอามาเล่านะครับโอเคอย่างนี้ครับนักเรียนกลุ่มแรกเนาะที่บอกว่าตั้งวงนับเลขกันเขาบอกว่าที่เขาบอกว่าเขาโวยวายมีเสียงคนพูดด้านหลังอะไรนี้ครั้งแรกเขาโวยวายครับว่ามีเสียงใครพูดไม่รู้ทุกคนก็บอกเฮ้ยเพอร์เจอร์เองคิดไปเองครับแป๊บหนึ่งก็ได้ยินใหม่แป๊บหนึ่งก็ได้ยินใหม่คราวนี้ไอ้นักเรียนคนที่เจอเนี่ยครับเขาทนไม่ไหวแล้วคราวนี้เขาไม่โวยวายเขาใช้วิธีคือรอครับพอได้ยินเสียงเหมือนคนพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องเขาก็เลยหันกลับไปแบบหันกลับกระทันหันเลยครับเขาบอกว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้บันไดนั้นน่ะแล้วก็ลิ้นจุกปากนั่งมองหน้าเขาอยู่แล้วเสียงที่มันพูดออกมาไม่รู้เรื่องก็พอลิ้นเขาจุกปากอยู่เหมือนพยายามส่งเสียงให้เขารู้ตัวว่าผู้หญิงว่าตัวเขาเองอยู่ตรงนี้นะนั่นเลยเป็นครั้งแรกที่วงกิจกรรมนับเลขล่มครับเพราะไอ้คนนี้บอกไม่ไหวแล้วไม่อยู่ไม่เล่นนั่นคือเคสที่หนึ่งเคสที่สองครับเด็กนักเรียนย้ายแยกกันอยู่สองห้องแล้วเขาบอกว่ามั่นใจไม่มีใครออกมาแน่นอนแต่ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่หน้าห้องแล้วก็เสียงเดินลงบันไดแอนเส
เสียงร้องไห้ก็ค่อยๆไกลออกไปแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเดินวนเวียนร้องไห้อยู่ในบ้านนั่นคือเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามครับเขาบอกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งลงมาเอาของด้านล่างชั้นหนึ่งแล้วคราวนี้พอเอาของชั้นล่างเสร็จปุ๊บก็รีบจะขึ้นไปเพราะว่าบรรยากาศมันน่ากลัวครับแต่สิ่งที่เขาเจอคือได้ยินเสียงคนทุบประตูจากไอ้ห้องนั้นปัง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 คราวนี้ตัวเด็กคนนี้ก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังแต่ไอ้จุดพีคที่สุดอีกจุดหนึ่งคือมีนักเรียนคนหนึ่งครับแอบลงมาคุยโทรศัพท์กับแฟนคุยในห้องแล้วเจอเพื่อนแซวก็เลยลงมาคุยโทรศัพท์กับแฟนแล้วด้านล่างมันมีห้องนั้นห้องเดียวที่ว่าถ้าเขาไปคุยแล้วคนอื่นจะไม่รู้เขาก็เลยเข้าไปในห้องนั้นครับเปิดไฟแล้วไฟในห้องนี้มันจะมีสวิตช์สองดวงสวิตช์ดวงที่หนึ่งมันจะสว่างเตียงสวิตช์ดวงที่สองมันจะสว่างในโซนด้านในที่นั่งกินถ้าจะเป็นนั่งกินกาแฟอะไรตรงนั้นนะครับปรากฏว่าเขาก็เปิดไฟแค่ตรงส่วนเตียงหลังจากนั้นก็นอนบนเตียงกิ้งไปกิ้งมาคุยโทรศัพท์กับแฟนปรากฏว่าระหว่างที่กิ้งไปทางซ้ายครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงเก้าอี้นั้นแหละแล้วก็มองหน้ามาที่เขาแต่คราวนี้ที่เด็กบอกกับผมคือมันไม่เหมือนยืนเพราะว่าถ้าเป็นการยืนมันก็สูงเกินไปเพราะหัวจะสลบเพดานอยู่แล้วเขาเห็นงั้นปุ๊บเขาโวยวายรีบวิ่งออกมาเลยครับมันก็เลยแล้วนักเรียนคนที่เจอเนี่ยแหละเป็นคนที่ไปทำวีซ่านะครับแล้วก็ห้องนั้นมันก็เลยสายเห็นว่าทำไมห้องนั้นไม่มีคนนอนและตอนที่ผมจะไปเปิดประตูนักเรียนคนนั้นถึงรีบโวยวายให้ผมขึ้นไปข้างบนไม่ให้ผมเปิดประตูห้องนั้นเพราะเขาหลอนอยู่แล้วมันก็ไปจบเหมาะกับที่พระท่านบอกว่าตรงนั้นเป็นผู้หญิงผูกคอตายมันก็เลยตอบคำตอบของเด็กคนนี้ได้ว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นน่ะดูสูงจังเลยหัวจนตะลดเพดานอยู่แล้วน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาอยู่ในสภาพแขวนคอเขาอยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วเด็กคนนั้นก็เห็นแบบนั้นพอดีนี่ก็คือสิ่งที่ไปเจอมาในทริปเที่ยววันนั้นครับโอ้โหครูตีเอ้ยคือผมนะระหว่างที่ฟังผมก็ขนลุกไปขนลุกไปนึกออกใช่ไหมแล้วก็ครูฮะอันนี้ผมเห็นตรงกับครูเลยว่าบ้านพักที่นี่นะในการสร้างลักษณะมันผิดเพี้ยนจริงๆเนี่ยผมรู้สึกผมนะจากประสบการณ์ที่ผมทำรายการผีมาก็หลายปีนะผมไปสถานที่ที่เป็นบ้านร้างมาก็หลายครั้งนะนะครับผมก็สังเกตเหมือนกันระหว่างที่ครูเล่าเนี่ยผมพยายามจะนึกถึงบ้านพักหรือว่าสถานที่ผมไปทำงานมาตั้งสมัยมิติลี้ลับจนไปถึงชั่วโมงพิศวงจนคนอวดผีนะไอ้บ้านที่มันมีประวัติบ้านที่มันมีลักษณะแบบเนี้ยลักษณะมันจะผิดเพี้ยนอย่างที่ครูพูดจริงๆนะครูฟังมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยลักษณะแบบถามว่าลักษณะบ้านมันก็แปลกนะผมไปมาก็หลายที่เวลาที่มีบ้านที่มีประวัติอะไรแบบนี้ครับลักษณะบ้านมันก็จะแปลกๆแบบนี้ซึ่งพอเข้าไปแล้วก็จะงงๆนะว่าเฮ้ยทำไมเขาสร้างแบบนี้วะทำไมเขาสร้างอย่างนี้ทำไมวางของตรงนี้ทำไมบ้านหลังนี้เสามันเยอะผิดปกติทำไมบ้านหลังนี้มันถูกแบ่งซอยออกไปไม่ปกติเหมือนบ้านทั่วไปอะครูลักษณะที่ครูบอกมาตอนที่เล่ามาถึงลักษณะบ้านเนี่ยผมก็เห็นด้วยเลยนะว่าบ้านพักที่นี่แปลกจริงใช่ครับแล้วมันก็และด้วยบรรยากาศด้วยอะไรทั้งหมดครับแล้วที่มันกดดันเราที่สุดคือมันยังมีนักเรียนอีก18ชีวิตที่อยู่กับเราไงครับมันก็เลยเป็นการตัดสินใจอะไรที่ยากมากจะพากลับครับก็ไม่ยอมดึกแล้วเจอแบบนั้นจะกลับก็อันตรายจะนอนรวมกันทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้ครับมันก็เลยหลายๆอย่างแล้วตัวนักเรียนเองก็พูดความจริงไม่หมดอีกต่างหากเพราะว่ากลัวจะให้กลับไงครับก็เลยใช้วิธีกักความจริงไว้ส่วนหนึ่งเพราะผมยังเดาเลยว่าเดี๋ยวถ้าครูไม่เล่านะเดี๋ยวป๋องจะถามก็คือตอนที่ไปกินข้าวต้มกันนั่นแหละผมพอครูบอกว่าตอนที่ไปกินข้าวต้มอ่ะเด็กๆอ่ะหลายๆคนมาเล่าให้ครูฟังผมก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เขามาเล่าให้ครูฟังว่าเจอนั่นเจอนี่นะมันเจออะไรผมน่ะใจนะอยากถามแล้วแต่ว่าสุดท้ายครูก็เล่าไงผมว่าน่ะคือสิ่งผมอยากรู้ว่าตอนที่มานั่งกินข้าวต้มกันน่ะเด็กเขามาเล่าอะไรให้ฟังกันบ้างว่าเขาเจออะไรยังไงไงผมรู้แล้วโอ้โหคือผมเข้าใจเด็กเลยอ่ะนะครับแต่เขาในมุมกับการครูขณะที่เด็กเอามาเล่าแล้วตัวครูตีเองอะฮะได้เล่าตอนที่เห็นในนิ้วเนี่ยมันลอดบานเกล็ดขึ้นมาไอ้ตรงห้องชั้น2ด้านขวาเนี่ยหรือไอ้ตอนที่ครูไปเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำ
ตอนเช้าอะฮะไอห้องล่างขวามืออะไอที่ว่าเห็นเป็นผู้หญิงอะก้มหน้าลงมามองเนี่ยทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยครูได้เล่าให้เด็กฟังไหมครับบอกว่าเล่าตอนกลับครับตอนนั่งรถกลับมาด้วยกันเอาเหรอเอาไปเล่าตอนกลับเหรอใช่ดังนั้นจะมีเด็กส่วนเดียวที่ได้ฟังเด็กส่วนหนึ่งนั่งรถตู้แล้วคราวนี้พอมาช่วงหนึ่งครับหลังจากที่ปิดเทอมแล้วเราก็มีการนัดสังสรรค์กินอาหารกันไอ้จังหวะนั้นนักเรียนที่ไม่ได้ฟังทั้งหมดก็โวยวายว่าจะฟังด้วยก็เลยมีการฟังกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อคำถามนึงคุณป๋อจะถามผมคือแล้วบ้านพักนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่เพราะว่าวันก่อนผมไปเที่ยวแถวนั้นก็ยังใช้วิธีผ่านไปด้านหน้าก็ยังอยู่นะครับส่วนโต๊ะสีแดงเก้าอี้สีแดงนั้นในมันมีการประกาศในเว็บไซต์ด้วยในการเช่าเนาะก็ต้องบอกว่ามันมีภาพถ่ายไกลๆที่เห็นอยู่ว่าเก้าอี้ตัวนั้นก็ยังอยู่นะครับเฮ้ยครูถ้าสมมติว่าครูกับผมเราเป็นเจ้าของสถานที่ทำไมเราไม่เอาไอ้โต๊ะเก้าอี้นั้นออกมาผมถ้าถามผมนะผมว่ามันต้องมีเหตุผลเพราะจริงๆแล้วเราคงไม่ตั้งแบบนั้นนะให้มันเด่นประดุจตาแบบนั้นผมว่าเขาจะเปลี่ยนหลายหนแล้วหรือเปล่าแล้วมีเหตุการณ์อะไรให้มันเกิดขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ครูเล่ามาเนี่ยแสดงว่าถ้าถามว่าบ้านหลังนี้มีอะไรก็ตีความว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งจบชีวิตด้วยการผูกคอตายที่ห้องชั้นล่างด้านขวาใช่ถ้ามองแบบนี้แต่ไม่รู้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างไรเราคงไม่รู้ใช่ครับไม่รู้เลยแล้วก็ประวัติต่างๆของบ้านหลังนี้หลังจากนั้นพยายามหาครับก็ไม่เจอครับแต่ว่าไอ้คำว่าบ้านนี้ผีดุผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เขียนขึ้นมาเขียนเพื่ออะไรนะครับแต่เวลาถ้าผมก็บอกเด็กนะถ้าเห็นตั้งแต่คืนแรกอาจจะพากลับเลยนะเพราะเขาอาจจะเขียนเตือนไว้แล้วก็ได้ครับครูฮะถ้าเราสรุปในความเป็นบ้านพักหลังนี้เนาะนะลักษณะหนึ่งคือแปลกแหละนะฮะบันไดอยู่กลางบ้านนะฮะข้างล่างมีห้องที่ถ้าสรุปเลยคือห้องขวามืออ่ะมีห้องขวามือมีแน่ๆชั้นล่างนะข้างบนห้องซ้ายมือเปิดลิ้นชักมามีเขียนว่าบ้านนี้ผีดุอันนี้หนึ่งละนะฮะห้องขวามือชั้นสองที่ครูนอนเห็นเป็นนิ้วมือนะโผล่ลอดบานเกล็ดขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนผู้หญิงถูกไหมครูอ๋ออันนี้เจอที่ห้องซ้ายหมดเลยครับส่วนห้องขวาไปเจอมีคนอาบน้ำในห้องน้ำส่วนห้องตรงกลางเจอคราบอะไรนี่แปลกๆที่เราเห็นแต่เด็กคนอื่นนะไม่เห็นเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนก็เลยให้เด็กสองคนนั้นน่ะย้ายไปนอนรวมกันที่ห้องด้านซ้ายมือนะครับครับดังนั้นแต่ละห้องครับก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันเจอแต่ละแบบในแต่ละห้องครับใช่เหลือห้องเดียวที่ยังไม่เจออะไรแปลกๆก็คือห้องเก็บของครับอันนั้นก็ยังเปิดไม่ได้อันนี้ไม่รู้ว่าเปิดไปจะเจออะไรนะแต่ห้องนั้นไม่ได้เปิดนะครับโดยเฉพาะไอ้ห้องข้างบนเนี่ยครูห้องตรงชั้น2ที่เดินบันไดขึ้นไปแล้วเจอห้องที่ว่าเหมือนเป็นห้องกระจกอ่ะครับอันนั้นก็น่ากลัวนะใช่โอ้อันนั้นก็น่ากลัวนะเพราะว่าไอ้ปลายเท้ากับขวามือที่มันเป็นกระจกตอนมืดอ่ะถ้ามันเป็นกระจกถ้าเป็นเวลาสว่างหรือเราเปิดไฟอ่ะมันก็จะปกติแต่เวลาปิดไฟนอนนี่สิมันกลายเป็นว่าถ้าเราตื่นมาดึกๆเจอเงาตัวเองยังหลอนเลยจริงห้องนั้นอ่ะผมแล้วกระจกจะไว้บนหัวนอนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เจ้าของมาติดไว้ทำไมผมยังไม่รู้เลยโอ้ยเรื่องทริปเที่ยวปิดเทอมอ่ะโอ้ครูตีขอบคุณมากที่นำประสบการณ์นี้มาเล่าให้ผมฟังขอบพระคุณครับสวัสดีครับและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับที่ลงมาฟังครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้